ก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีนะคะแขกรับเชิญทุกคนนะแล้วก็คนที่รักสีขาทุกคนเลยนะคะวันนี้ทุกคนที่มาที่นี้เป็นคนใจดีทั้งนั้นครับค่ะก็อย่างที่พี่กิ๊กเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณที่เดอะไวท์เสียงจากเราเนี่ยปีนี้เราเดินทางมาเป็นปีที่12แล้วแล้วก็จะเห็น VTR เมื่อสักครู่นี่คือผลงานที่เรารวบรวมมาตลอดซึ่งแกเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่ามีหลายชีวิตผ่านมือเรามากขนาดนี้ถึง 30,000 ชีวิตแล้วเลยซึ่งอยากจะบอกว่าทุกๆวันทุกๆก้าวของเดอะไวท์เสียงจากเราเนี่ยจะผ่านมาได้ล่วงได้ดีแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดกำลังสำคัญจากคนใจดีคนไทยของเรานะคะในส่วนทุกๆคนเนี่ยสามารถทำให้เก๋ทำงานนี้ได้ยิ่งใหญ่มากๆเพียงท่านสละกำลังทรัพย์แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะสุนัขและแมวหนึ่งตัวเนี่ยทานข้าวหนึ่งอิ่มเนี่ยแค่30บาทเท่านั้นเองนะคะเราทานกาแฟแก้วหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสุนัขเนี่ยกินข้าวได้ไปถึง4วันกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะอยากให้ The Voice Foundation ของเราเนี่ยไปต่อได้อย่างมั่นคงและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเก๋ก็หวังว่า The Voice เสียงจากเราเนี่ยจะมีงานน้อยลงเพราะคนไทยทุกคนใจดีเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ทอดทิ้งพวกเขาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เรามารวมพลคนรักสัตว์นะคะเราอยากจะจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามเป็นแฟนเพจของ The Voice เสียงจากเราจะเห็นว่ามีการขอความช่วยเหลือในทุกๆวันบางครั้งเนี่ยเราขาดมันซับจริงๆที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเคสฉุกเฉินได้เลยฉุกเฉินใช่เพราะบางทีมันต้องใช้เงินเป็นหมื่นบางทีบางทีถึงขั้นหลายหมื่นเพราะบางตัวนี้โดนต้องผ่าตัดต้องอะไรอย่างนี้ใดๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋อยากจะมีกองทุนสำรองเอาไว้เหมือนเราฝากเซฟวิ่งทุกคนยังต้องมีเซฟวิ่งในเงินออมเลยถูกไหมคะสัตว์ยากไร้เหล่านี้ล่ะค่ะก็จะได้มีเซฟวิ่งเงินออมให้เราได้ช่วยเหลือพวกเขาให้เขาผจญอันตรายในสังคมไทยได้มากได้น้อยที่สุดแล้วก็มีโอกาสรอดชีวิตได้สูงที่สุดนะคะก็วันนี้ก็ถือเป็นการรวมคนทุกคนมารวมตัวกันเพื่อนๆศิลปินดารานักร้องนักแสดงมารวมตัวกันแล้วก็วันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง Friends of the White ของเก๋เช่นเดียวกันเป็นโครงการพิเศษบัคกี้ก็เป็น1คนนะคะที่เป็น Ambassador ให้เราแล้ววันนี้ก็มีอีก1หัวเลี้ยวหัวแรงค่ะที่มาช่วยกับทำงานในวันนี้ขอเซฟประมือต้อนรับนะคะน้องแพลวคณิตกุลค่ะมาแพลวตัวเล็กหน่อยครับคนนี้สวัสดีค่ะตัวเล็กแต่ว่าอายุเยอะแล้วนะครับจริงๆเฮ้ยไม่ต้องถึงขนาดนี้เลยค่ะแค่ตัวเล็กก็พอค่ะพูดให้เขาฟังเดี๋ยวเพราะคนนี้ก็เป็นเด็กอ๋อก็ตาอูมาแบบก็ค่ะตาอูกลับไปแล้วค่ะล้อเล่นมาตั้งแต่ห้างเปิดนะคะถ้าตาอูกลับไปแล้วหมดนี่แหละลุงกระทืบหลังตาอูออฟไว้เหรอยังอยู่อยู่รอไว้เดี๋ยวเข้ามา4ทุ่มลูกฮะห้างปิดแล้วอ่ะนี่ลูกไปแกล้งหลานทำไมล้อเล่นบ้าจริงเชียวอ่ะโอเคพูดถึงวันนี้ไงวันนี้เนาะใช่ค่ะพี่เก๋เข้ามาใกล้ๆน้องไม่อยากให้แพลวเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลวก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงของเราในที่บอกการเดินทาง12ปีของเก๋เนี่ยปีต่อไปอีกก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงในสังคมไทยอยากให้แพลวลองเล่าว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่ากิจกรรม The Voice Charity Show 2024เกิดขึ้นได้ยังไงคะคือพี่เก๋ก็คือชวนแพลมาเป็น Friends of The Voice ในปีนี้นะคะจริงๆชวนมาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะแต่แพลรู้สึกว่าแพลอ่ะไม่สามารถไปช่วยได้ดูจะเป็นภาระมากกว่านะคะแต่สิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือจะเป็นคนที่เก็บเหมือนสัตว์เก่งอ่ะคือเก็บแมวเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอามากรูมมิ่งเอามารักษาแล้วบางทีก็ให้ทาง The Voice ช่วยตามหาบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนเรารู้สึกเกรงใจอ่ะแล้วก็รู้สึกเฮ้ยพี่เก๋เขาเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าทำมาคนเดียว12ปีทำได้ไงเราช่วยเขาสักปีจะเป็นอะไรเก็บไปให้เขามาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าเราเริ่มเป็นภาระเสียทีอีกสักพักจะเอาตัวเองมาประกาศหาบ้านแล้วค่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยมาปีแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคงเห็นจากแฟนซัพพอร์ตไว้ทุกคนแล้วเนี่ยเขาก็มีกำลังในการทำอะไรในทางถนัดของตัวเองเนาะส่วนแพลอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ถนัดอะไรนอกจากร้องเพลงแล้วก็มีเพื่อนเยอะแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเอาไอ้ตรงเนี้ยชวนเพื่อนเริ่มมาก็ชวนดายเดอะฟิล์มดาก็ไปชวนต้าอู๋ออฟโรดแล้วก็ไปชวนน้องมิ้นท์ชลิดาน้องมิ้นท์ก็ไปชวนเพื่อนๆมาอีกเพียบเลยมันดันรวมไปถึงสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ที่แบบว่าอย่างคุณพกนะคะที่ BYD ก็ขอบคุณมากๆที่เราแค่พูดไปแล้วก็บอกว่าจริงๆตอนแรกจะไม่เอาอะไรเลยเอาเท่านี้ใช่ไหมเอาไปเลยไม่เอาเลยเลยแม้แต่โลโก้ถ้าบอกว่าเอาซะหน่อยเธอถึงได้มีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆทีมของพี่เก๋ที่หามาทั้งซิตี้แบงค์แล้วทุกๆคนเนี่ยจริงๆน่ารักมากแล้วก็ซัพพอร์ตเราโดยที่แบบว่าแบบไม่ได้ถามอะไรแบบว่าเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายมากเราทั้งสิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะในน้ำใจงานวันนี้ที่พี่เห็นคือ
ที่พาชวนมาคือข้างหลังเป็นที่เราได้ทั้งแสงสีเสียงและเวทีนะทุกอย่างเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินเลยน้ำใจจากทุกคนล้วนๆเพื่อที่เงินจากทุกคนในวันนี้เนี่ยจะส่งไปให้น้องหมาน้องแมวได้ 100% นะคะก็เต็มที่ในการที่หาทุกคนมาช่วยรวมถึงอากิ๊กวันนี้ไม่ได้เงินเหมือนกันขอบคุณนะคะได้ข้าวไป2กล่องเมื่อกี้โอเคครับทำงานและข้าวครับวันนี้อาหารก็คือฟรีเหมือนกันจากเพื่อนบ้านแพลเองนะคะทำร้านอาหารข้างบนบ้านหินแล้วก็ส่งลงมาข้างล่างแล้วก็มาซัพพอร์ตนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมีโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อขอบคุณหล่อก็มากับเราด้วยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็ให้โควต้ารักษาแน่นๆเลยนะคะปีนี้ตลอดจุกจุกขอบคุณนะคะพูดถึงแล้วก็พูดถึงผู้ใหญ่ใจดีของเราซะหน่อยเนาะจะได้เป็นกิจจาลักษณะใช่เอาให้ละเอียดเลยค่ะวันนี้จะขอขอบคุณธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยนะครับซิตี้แบงก์ประเทศไทยขอบคุณค่ะขอบพระคุณโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับอันนี้ผมไปบ่อยฉีดยาครับผมไปฉีดยาไม่ถึงอาไปฉีดผมฉีดเองเนี่ยทุยฉีดมาสิโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมาขอขอบคุณบริษัทบุญเลิศเบเวอรี่จำกัดด้วยนะครับค่ะนะ BYD Auto Thailandนะครับบริษัทเลเวออโตโมทีฟนะครับเหล่านี้ก็คือต้องขอขอบพระคุณมากและก็ทีมแสงสีเสียงของเราวันนี้โอ้โหกระหน่ำมากนะครับไฟนี่อย่างร้อนนะครับช่วยลดไปสักดวงสองดวงก็ได้นะครับแสบตามากนะฮะกลับไปนี่ถ้าทันจะตาบอดนะครับช่างภาพชอบทีมแสงสีเสียงเราจากอะคูสติกออเดโอลาวสปีกเกอร์แล้วก็ล็อกกี้มีเดีย LED ของคุณพี่เล็กทัชชาเกิดมีมูลและคุณดั้มบรณพจิตศรัทธานะฮะโอเคและที่สำคัญอาหารเมื่อสักครู่นี้นะครับจากร้านฟัตชิเก้นและอูมะในเครือร้านบ้านหญิงใช่ค่ะอร่อยมากล่อไปสักสองกล่องนะครับอูมะนี่กินไปสองนะคะอูมะสองฟัตชิเก้นไม่ได้นับนะครับ จะพูดทำไมเพื่อและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับสุเวนคาเซนทันเบิร์กเฟิร์สสันทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอเคพี่สองคนยังอยู่เดี๋ยวขอถ่ายรูปหนูอ่ะขอบคุณเพิ่มค่ะหนูขอบคุณพี่เก๋นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ซึ้งหนูขอบคุณพี่เก๋ค่ะเพราะว่าไม่งั้นหนูจะไม่รู้เลยว่าหนูสามารถทำอะไรได้แบบนี้แล้วก็รู้สึกตอนแรกเรามาช่วยแต่สุดท้ายอ่ะเราได้รับเต็มๆเราได้รู้ว่าน้ำใจมันยังมีอยู่จริงบนโลกใบนี้จริงๆก็เลยขอเอาดอกไม้มาให้เพราะว่าพี่เหนื่อยมา12ปีนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากมอบให้พี่เก๋ด้วยเก่งมากๆไม้ดอกไม้จากไหนเนี่ยฮะฮาร์ดเมดก็ดอกไม้ก็สปอร์ตเราเหมือนกันครับดอกไม้ที่ให้พี่เก๋ครับให้กับทุกคนเลยค่ะไม่ต้องบอกเนาะแต่ต้องบอกนิดนึงเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์เราจริงๆโอเคน้องๆที่รอถ้าอู๋รออดทนเพื่อผู้พี่แป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวให้แล้วเธอมาแต่เช้าแล้วเธอรออีกนิดนึงได้นะโอเคแต่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายกับพี่ผู้มีพระคุณของเราก่อนนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะเริ่มที่พระเจ้า